จับไม่สำเร็จเนี่ยโดยทางพวกนี้ไม่เอาด้วยเนี่ยทางพรรคลุงๆเนี่ยอาจารย์ถ้าอย่างนั้นทำไมคุณทักษิณไม่รอโหวตนายกจบก่อนแล้วค่อยกลับคือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าดีลเนี่ยมันจบไปแล้วว่าให้เพื่อไทยนึกออกไหมดีลมันจบไปหมดแล้วเราแต่เหมือนกับรู้หมดแล้วว่าทางนี้เป็นฝ่ายจัดเพราะฉะนั้นท่านยังกลับมาก่อนท่านรู้หมดแล้วท่านรู้มาแล้วมาจบมาอยู่มาหมดแล้วนะครับอ้าวแต่นั่นก็แปลว่าก็ยังมีโอกาสที่คุณทักษิณจะเป็นตัวประกันไงก็เพราะว่ากลับมาเช้าบ่ายยังไม่รู้ผลเลยแล้วสุดท้ายพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะจะต้องไปบีบเพื่อไทยไปยกมือให้พลังประชารัฐเหมือนที่อาจารย์บอกคือทำไมเขาไม่รอคือผมว่าเขามีความเชื่อว่าเขาไม่ถูกหักหลังเพราะฉะนั้นจะมีคนพูดว่าทักษิณเนี่ยจะถูกหักหลังไหมเห็นหลายคนได้พูดนะมีความเชื่อตรงนั้นเพื่อให้เขาถึงกลับมาในวันนั้นถ้าคุณทักษิณกลับจริงแต่ตอนบ่ายเศรษฐายังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนสังเกตไว้เลยนั่นถูกหลอกแล้วหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรอาจจะได้เป็นนายกเพราะว่าทางเพื่อไทยไม่มีทางเลือกแล้วล่ะเพราะว่าทักษิณเนี่ยเข้าเดินจำแล้วการต่อรองไม่มีแล้วท่านนี้ต้องทำตามของพรรคอีกสี่และหนึ่งแปดอาจารย์นันทนาคิดว่ายังไงเชื่อมโยงกับการที่คุณทักษิณกลับบ้านคือมันก็พยายามจะหาคำอธิบายอยู่ว่าทำไมเขาไม่รอโหวตนายกจบก่อนแล้วค่อยกลับอย่างน้อยมันก็อุ่นใจได้ว่านายกอยู่ในมือเพื่อไทยแน่ๆคือตรงนี้เนี่ยนายกอยู่ในมือเพื่อไทยไม่ได้เป็นหลักประกันนะคะ คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกอยู่นะคุณทักษิณก็กลับมาไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นหลักประกันเลยแล้วยิ่งพยายามที่จะเอาคนในตระกูลของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้คุณทักษิณเข้ามาต้องอยู่ในเรือนจำด้วยคนที่จะช่วยต้องเป็นคนที่มีบารมีมากกว่านั้นนะคะทีนี้เราดูว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยเข้ามาแล้วก็คุณเศรษฐาโหวตไม่ผ่านครับอันนี้แหละค่ะหมากเกมนี้ชัดเจนเลยคุณเศรษฐาต้องไม่ผ่านแล้วมันก็จะผ่านไปที่ลุงป้อมสุดท้ายคนที่จะทำให้คุณทักษิณเนี่ยได้กลับมาอย่างเท่ๆหรือออกมาจากเรือนจำแบบเท่ๆเนี่ยน่าจะเป็นลุงป้อมมากกว่าไม่อยากจะคิดว่าการที่คุณทักษิณตัดสินใจกลับมาก่อนเนี่ยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเดินไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าอาจารย์เราดูจากตรงนี้เนี่ยนะคะว่าสว.คือทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ได้กังวลเหรอว่าอีก61เสียงสว.เพื่อไทยไม่เคยพูดถึงเรื่องสว.เลยนะคะนั้นเท่านี้แต่ตอนนี้เงียบมากแล้วบรรยากาศเงียบๆแบบนี้แล้วมีสว.ที่ออกมาปฏิเสธที่จะโหวตแบบนี้มันจะไปในทิศทางไหนได้มันไม่มีทางที่อยู่แล้วแบบวันที่22เนี่ยโอ้โหแบบระดมกันมาโหวตเห็นชอบมันก็ยังเนี่ยก็ยังมีสว.ตัวตึงท่านออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเราก็ยังทำให้เราลังเลจนถึงขนาดนี้ขนาดไอเราคนติดตามยังลังเลเลยแล้วคนที่ไปเดิมพันอยู่ตรงนั้นเขาจะไม่ลังเลหรอใช่ไหมฮะใช่อ่ะแล้วทำไมการแถลงข่าว314เสียงเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องสว.เลยไม่มีแล้วก็ไม่ได้สงสัยด้วยว่าอีก61เสียงเนี่ยจะมาจากไหนอย่างไรทั้งที่มีสว.ที่ออกมาปฏิเสธอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจึงทำให้เข้าใจว่าเกมอันนี้เนี่ยมันจะไหลไปที่ลุงป้อมก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุณเศรษฐาโหวตไม่ผ่านนั่นก็คือใช่แล้วถูกต้องและอาจารย์ไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเป็นคุณลุงอิงหรืออาจารย์ชัยเกษมด้วยใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งที่คิดว่าถ้าจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนก่อนเลยตอนโหวตเลยถ้าพรุ่งนี้เราไม่ได้เห็นว่ามีการเปลี่ยนก็จะไม่ส่งไม้ต่อแต่จะเปลี่ยนก่อนเลยคือจะไม่ใช่ชื่อคนที่เสนอเข้าไปเนี่ยไม่ใช่คุณเศรษฐาเลยจะเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเป็นชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยแล้วถูกคว่ำแล้วถูกคว่ำก็จะต้องส่งไม้ต่อให้กับภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยก็จะส่งไม้ต่อให้พลังประชารัฐเราก็จะได้มีนายกรัฐมนตรีที่อายุมากที่สุด